สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเพื่อไทยสอร้าวสสอีสานบินดูใบด่วนถกทักษิณไม่ปลื้มหญิงหน่อยแทรกแซงจี้เปลี่ยนเมื่อวันที่1ธันวาคมปี2562รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยระบุว่าส.ส.ภาคอีสานพรรคเพื่อไทยกว่า60คนนำโดยนายประยุทธ์สิริพานิชประธานพรรคเพื่อไทยภาคอีสานเดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรเพื่อขอพูดคุยเป็นการส่วนตัวและเป็นรายบุคคลโดยเดินทางไปดูใบตั้งแต่คืนวันที่28พฤศจิกายนปี2562เที่ยวละ20คนต่อเนื่อง3วันสาเหตุเนื่องจากความไม่พอใจกับการบริหารงานภายในพรรคเพื่อไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยและเกิดกระแสขอเปลี่ยนตัวประธานยุทธศาสตร์เป็นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงหรือยกเลิกตำแหน่งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าเหตุที่ส.ส. อีสานไม่พอใจคุณหญิงสุดารัตน์จนเกิดปรากฏการณ์ไปขอพบนายทักษิณแบ่งเป็นหลายด้านโดยส.ส. อีสานระบุว่าเนื่องจากมีการแทรกแซงการบริหารงานภายในพรรคทั้งที่ปกติประธานยุทธศาสตร์ไม่ได้มีอำนาจด้านบริหารภายในพรรคนอกจากนี้ยังมีปัญหาการเมืองภายในโดยเฉพาะการพิจารณาตำแหน่งประธานกรรมาธิการต่างๆและกรรมาธิการงบประมาณจะให้กลุ่มคนใกล้ชิดทั้งที่ไม่มีอาวุโสทางการเมืองรวมถึงการจัดกมธ.งบปี63ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้โควต้ามา13คนซึ่งภาคอีสานมีส.ส.84คนควรจะได้8คนแต่ถูกตัดเหลือ5คนรายงานข่าวยังระบุด้วยว่าการบริหารงานต่างๆในพรรคเพื่อไทยยังเกิดปัญหากรณีนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพไม่ได้ทำงานประสานกับหัวหน้าพรรคแต่จะทำงานให้ประธานยุทธศาสตร์ดังเหตุการณ์เมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคร่วมฝ่ายค้าน7พรรคได้ไปหารือกันเรื่องสำคัญคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ถนนเพชรบุรีแต่นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ไม่ได้ไปด้วยมีนายสมพงษ์หัวหน้าพรรคไปกับนายภูมิธรรมเวชยชัยและนายชูศักดิ์สิรินินขณะที่ภายในพรรคยังมีเหตุการณ์ประธานยุทธศาสตร์ไม่ได้เป็นส.ส.แต่เข้ามานั่งเป็นประธานที่ประชุมส.ส.พรรคและสั่งการเรื่องต่างๆทำให้เกิดปฏิกิริยาดังกล่าวนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาบทบาททับซ้อนกับหัวหน้าพรรคและผู้นำฝ่ายค้านทำให้หัวหน้าพรรคเกิดความอึดอัดอาทิประธานยุทธศาสตร์ประกาศจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ3ป.และรัฐมนตรีศักดิ์สยามโดยจะยื่นไม่ไว้วางใจภายในวันที่28พฤศจิกายนนี้ขณะที่เรื่องดังกล่าวยังไม่มีการหารือกับหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆลือสะพัดพลังประชารัฐแก้เสียงปริ่มน้ำเปิดดิวทักษิณฝากเลี้ยง20ส.ส.เพื่อไทยเพื่อไทยโต้กลับชัดๆยันสถานะทักษิณจากกรณีที่มีข่าวลือจากสำนักข่าวแห่งหนึ่งอ้างว่าเป็นรายงานข่าวระบุว่าจากปัญหาความไม่ลงตัวภายในรัฐบาลระหว่าง3พรรคหลักคือพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยที่มีความขัดแย้งขึ้นหลายครั้งทั้งยังมีการข่มขู่จะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลด้วยทำให้พลังประชารัฐจำเป็นต้องหาหลักประกันในการขับเคลื่อนงานในสภาด้วยการติดต่อส.ส.จากพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยมาสนับสนุนการทำงานในสภาหากพรรคร่วมรัฐบาลเล่นเกมการเมืองโดยใช้เสียงส.ส.มาเป็นเครื่องต่อรองโดยขณะนี้แกนนำพลังประชารัฐได้ติดต่อส.ส.พรรคเพื่อไทยให้ยกมือสนับสนุนรัฐบาลในบางเรื่องได้แล้วประมาณ20กว่าคนส่วนใหญ่เป็นส.ส.ภาคอีสานซึ่งการประสานในครั้งนี้จะเป็นในลักษณะการฝากเลี้ยงคือให้พลังประชารัฐดูแลส.ส.คนที่ติดต่อไว้เพียงแค่ช่วยขับเคลื่อนงานในสภา
โดยไม่จำเป็นต้องย้ายพรรคเรื่องนี้ทางแกนนำพลังประชารัฐได้ประสานไปยังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นบุคคลที่พรรคเพื่อไทยให้ความเคารพเชื่อฟังรับทราบแล้วซึ่งนายทักษิณไม่ได้ขัดข้องอะไรสอดคล้องกับการวางตัวของนายทักษิณในช่วงหลังที่โลโปรไฟล์ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองโดยนายทักษิณถึงกับบอกผู้ที่ไปประสานว่าฝากเลี้ยงไปแล้วก็ขอให้เลี้ยงให้ดีด้วยนะซึ่งล่าสุดนายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ระบุว่าได้ยินข่าวแล้วก็รู้สึกแปลกใจว่ามีข่าวลักษณะนี้ออกมาได้อย่างไรเพราะส.ส.ของพรรคเพื่อไทยในขณะนี้เกาะเกี่ยวกันเป็นกลุ่มก้อนที่แข็งแรงเราก็มีจุดที่ชัดเจนความจริงเป็นความพยายามของพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วที่พยายามดึงส.ส.จากพรรคต่างๆที่อยู่ในฝ่ายค้านตนคิดว่าคำพูดที่ว่าไปคุยกับนายทักษิณก็ดีหรือนายทักษิณเอาส.ส.ไปฝากเลี้ยงนี้ไม่มีมูลความจริงเป็นการสร้างข่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากทางการเมืองเพราะถือว่ากำลังใช้วิธีการต่างๆเพื่อผลประโยชน์ในการอยู่รอดของตนเองเท่านั้นผมเชื่อว่านักการเมืองเขายืนอยู่บนหลักเหตุและผลการที่จะมาดึงก็มีบ้างอย่างที่ในแต่ละพรรคมีร่องรอยให้เห็นซึ่งก็ถูกจับตาถ้าจะใช้วิธีแบบนี้ก็น่าจะกล้าหาญหน่อยไม่ควรจะแอบอ้างว่าคนนั้นคนนี้มาฝากและเท่าที่ดูนายกทักษิณเองก็วางบทบาทของตัวเองอยู่นิ่งๆในพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองต่างๆที่เราเคยมีความสัมพันธ์แม้ท่านจะมีส่วนร่วมในการก่อตั้งท่านยังไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเลยดังนั้นสิ่งที่เป็นข่าวออกมานี้เป็นเรื่องที่เลื่อนลอยไม่มีมูลความจริงนายภูมิธรรมกล่าวภาวะปริ่มน้ำส่อพริกการเมืองเสถียรภาพรัฐบาลสั่นคลอนรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ให้ความเห็นว่าภาวะเสียงปริ่มน้ำในสภายังคงอยู่และสามารถสร้างให้เกิดความพลิกผันทางการเมืองได้ตลอดจากนี้เชื่อว่าจะต้องพูดคุยกันมากขึ้นขณะที่ข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงการวินิจฉัยของประธานสภาจะต้องทำให้ทุกฝ่ายยอมรับซึ่งจะเป็นกลไกที่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นทั้งในแง่ของเสถียรภาพรัฐบาลและสภาล่มบ่อยครั้งจะนำมาสู่การตั้งคำถามของประชาชนต่อระบอบรัฐสภาโดยเฉพาะความชอบธรรมว่ามีมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะความชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนจะกลับมาอีกครั้งซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยดังนั้นในฝั่งของรัฐบาลจะต้องมีผู้จัดการรัฐบาลที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการเจรจายอมรับพูดคุยกันได้ทั้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงพรรคฝ่ายค้านพร้อมเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายใช้กระบวนการของวิปให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นก่อนที่ประชาชนจะเกิดความเบื่อหน่ายยุทธพรมองว่าเจตนารมณ์ข้อบังคับการประชุมข้อที่85ต้องการให้เกิดการสอบทานเรื่องการนับคะแนนมีความถูกต้องหรือไม่ไม่ใช่จะหยิบมาใช้ได้ตามอำเภอใจแต่ต้องมีเหตุที่นำไปสู่การใช้โดยเฉพาะเหตุสงสัยในผลการนับคะแนนเช่นเครื่องลงคะแนนผิดพลาดหรือไม่ผลการนับคะแนนคลาดเคลื่อนหรือไม่หรือกระทั่งการกดเห็นชอบและไม่เห็นชอบผิดพลาดหรือไม่สิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างของความสงสัยพร้อมยืนยันว่าที่สุดแล้วหากต้องการนับคะแนนใหม่จะต้องนับจากองค์ประชุมของวันที่27พฤศจิกายนคือ467คนที่เข้าร่วมเป็นองค์ประชุมในวันดังกล่าวซึ่งคนที่อยู่นอกเหนือจาก467คนไม่สามารถลงคะแนนได้เนื่องจากจะขัดข้อบังคับการประชุมข้อที่86
ดังนั้นฝ่ายรัฐบาลในฐานะเสียงข้างมากจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้ระบบงานของสภาผู้แทนราษฎรสามารถเดินได้ส่วนการแสดงความเห็นต่างๆที่ไม่ตรงกับฝ่ายค้านทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและชั้นกรรมาธิการควรจบลงด้วยการหารือซึ่งจะเห็นได้ว่าความพยายามรวบรวมเสียงหลังสภาล่มในครั้งแรกเมื่อเปิดประชุมนับองค์ประชุมอีกครั้งก็ยังได้เพียง240เสียงจึงเป็นภาพสะท้อนของสภาผู้แทนราษฎรว่าหากมีการขับเคลื่อนโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถทำให้งานสภาเดินต่อไปได้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ